พันกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวรวิหารธรรมนำชีวิตธรรมสุขสุขบริสุทธิ์ผุดผ่องใสฝึกจิตไว้ใกล้พระธรรมฟองอำไพใกล้จิตใจสดสุขสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพกับธรรมให้ธรรมบรรยายกับธรรมทูมีมนต์ขลังโคมพิทักษ์พุทธศาสตร์จับให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลอย่าปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันเทิงเจ้าพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านได้เวลามารับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยไปพร้อมกันทั้งทางสถานีวิทยุ ของคนที่หนึ่งรักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธนครปฐมวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมนครศรีธรรมราช สุพรรณบุรีและก็เชียงใหม่แล้วก็ฟังและชมไปทาง Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีเคตัวใหญ่ IWTIMETEE ก็มีให้ฟังกัน3ทุ่มถึง4ทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฟังกันได้เป็นประจำก็มีธรรมะจากพระไตรปิฎกมาฟังกันก็นอกจากฟังแล้วเราก็บูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ไปอย่างน้อยๆท่านสาธุชนทั้งหลายนี่แหละอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเราทำทุกวันทุกวันทุกวันจะมีจิตผ่องใสจิตใจแช่มชื่นเบิกบานอาตมาก็ทำนะโยมนะอย่างวันนี้ก็ครั้งที่4แล้วเนี่ยเ
ช้าก็ทำวัดเช้าเข้าในพระอุโบสถสายก็ไปนำคณะสวดเริ่มประชุมพระไตรปิฎกที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยประมาณ9โมงพอ16นาฬิกาเลิกก็ไหว้พระอีกทีหนึ่งนะบูชาพระรัตนตรัยอีกทีหนึ่งแล้วก็กลับวัดกลับมาถึงก็ได้ออกอากาศวิทยุอีกก็อรหังสัมมาสัมพุทโธอีกครั้งหนึ่งนึกถึงท่านหัตถกะอุบาสกท่านกราบพระพุทธเจ้าทุกวันฟังธรรมทุกวันมีโอกาสก็อุปถากพระสงฆ์ด้วยจิตอันผ่องใสด้วยใจที่แช่มชื่นเบิกบานทำให้ท่านสามารถที่จะละสังโยชน์เบื้องต่ำได้เกิดทางกายทิฏฐิความถือตัวถือตนอละออกไปได้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยก็หมดไปศีลพัตตปรามาสก็หายไปเพราะรักษาศีลของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้ากามราคะก็ลดบูบหายไปปฏิฆะคือความขุ่นข้องหมองจิตก็หมดสิ้นไปนี่ว่าเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำละได้ท่านละโลกนี้ไปแล้วนอนไปเกิดในชั้นอวิหาเป็นชั้นสุทธาวาสขั้นต้นเรียกว่าชั้นอวิหาเป็นภพของพระอนาคามีพระอนาคามีนั้นแปลว่าผู้ไม่กลับมาอีกไม่กลับมาวุ่นวายในโลกนี้อีกมันทุกข์ยากยุ่งยากลำบากนักโลกนี้เศรษฐกิจก็ไม่แน่นอนการศึกษาก็ไม่รู้ไปทางไหนสังคมก็วุ่นวายการเมืองก็สับสนไม่รู้จะเชียร์ใครก็ลำบากนะอยู่ในชั้นอนาคามีนิสบายเลยขั้นสบายเลยไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นก็ไหว้พระทุกวันโยมแต่ว่าวันนี้นี่ต้องขอแจ้งข่าวโยมสักหน่อยหนึ่งนะอาตมาภาพเองกำลังจะสั่งพิมพ์ไม่ใช่กำลังจะรับสั่งแล้วนะสั่งพิมพ์หนังสือเรื่องฟังสวดพระอภิธรรมพิมพ์ครั้งก่อน 3,000 เล่ม 3,000 ก๊อปปี้ก็ปรากฏว่าแจกหมดไปแล้วก็มีบางท่านก็ถวายสมทบทุนการพิมพ์มาบ้างนิดๆหน่อยๆตอนนี้หมดแล้วจะสั่งพิมพ์ใหม่ก็เลยสั่งพิมพ์ 5,000 เลยพอสั่งพิมพ์ 5,000 นี่เขาลดราคาค่าพิมพ์ให้เพราะว่าพิมพ์จำนวนมากขึ้นก็เป็นเล่มละ16บาทพิมพ์ 5,000 เล่มอยู่เล่มละ16บาทก็มานั่งคิดดูว่าถ้าจะบอกญาติโยมว่าญาติโยมจะพิมพ์สัก50เล่มอย่างเนี้ยร่วมพิมพ์แจกนะโยมนะแจกเป็นธรรมะคือฟังสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ฟังแล้วได้อะไรบ้างรู้ความหมายอะไรบ้างก็เขียนไว้เพื่อให้ญาติโยมที่สงสัยว่าไปฟังทำไมฟังพระอภิธรรมเนี่ย
พระท่านสวดพระอภิธรรมไปทำไมเราไปฟังพระอภิธรรมไปทำไมนะก็ได้แจกแหละนะก่อนที่ไม่ไปฟังพระอภิธรรมก็อ่านได้เป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์ก็นั่งคิดดูแล้วถ้า50เล่มนะก็จะ800บาทอยู่ถ้า100เล่มก็1,600บาทเล่มละ16บาทนะ100เล่มก็1,600ทีนี้ญาติโยมจะร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์สักกี่เล่มก็ได้นะสักกี่เล่มก็ได้2เล่ม5เล่ม10เล่ม20เล่ม30เล่ม50เล่ม100เล่มหรือโยมจะคิดว่าเห็นเป็นประโยชน์จะร่วมพิมพ์เป็นพันก็ได้นะพันเล่มก็16,000บาทนะมันมาพิมพ์5,000เล่มก็80,000บาทลงทุนไม่มากไม่น้อยแต่ลงทุนทำบุญถ้ายอมไม่ช่วยอาตมาก็ช่วยตัวเองนะคือหาจนได้แล้วนะ 80,000 บาทถ้าโยมช่วยก็พันหนึ่งก็ 16,000 บาทนะพันเล่มอันนี้ก็แจ้งญาติโยมนะว่าญาติโยมมีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาคิดว่าเราแจกหนังสือฟังพระอภิธรรมจะได้ประโยชน์ผู้ฟังก็ได้ประโยชน์ผู้อ่านนั้นได้ประโยชน์แน่ๆแต่เอาไปแล้วก็อ่านก็ได้ประโยชน์พิมพ์ตัวอักษรที่เด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีนะดูเหมือนว่าจะพิมพ์ไว้ตัวหนังสือนี่ขนาด22พอยต์22พอยต์ปกติหนังสือก็พิมพ์กันเดี๋ยวนี้มัน16พอยต์คือมันเล็กอาตมาเองก็อ่านไม่ค่อยเห็นนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยเห็นไม่ชอบอ่านนานๆก็เหนื่อยตาแต่22พอยต์ในตัวมันโตขึ้นเพราะฉะนั้นทุกท่านก็อ่านได้สบายนะนาโยมนะถ้าโยมมีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาไม่ต้องไปที่วัดดอกคนปัจจัยเข้ามาที่บัญชีธนาคารกรุงไทยนะเลขที่บัญชี167โยมจดนะ167โยมบันทึกเสียงไว้ก็ได้นะ167 002 6264 167 002 6264ย้ำอีกครั้งก็แล้วกันนะธนาคารกรุงไทยสาขาบางลำพูนนชื่อบัญชีพระธรรมกิตติเมธีเลขที่บัญชี116ป้า167ขออภัยพูดมั่วแล้ว167 002 6264ก็ถ้าโยมฟังไม่ทันนะก็อาจจะถามมาก็ได้นะแต่ว่าจบรายการนะจบรายการก็ต้องโทรมาที่0819097140 0819097140อันนี้ก็จะตอบเลขบัญชีให้ได้นะแต่ถ้ายอมอยากจะไปเที่ยววัดราชาก็ได้นะยินดีต้อนรับแต่โยมต้องโทรไปหาก่อนนะโทรไปที่เบอร์นี้ก่อนเพ
พราะอัตมภาพนี่เป็นพระที่หาตัวได้ยากมีภารกิจไปมาวัดโน้นตอนงานโน้นงานนี้มันเยอะก็เดี๋ยวจะไปไม่เจอก็จะเสียเวลาอีกแต่ว่าถ้าไปไม่เจอก็แวะเข้าไปศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาก็ได้เหมือนกันนะบริจาคฝากไว้ที่นั่นก็ได้เหมือนกันเอาละอันนั้นก็โปรดทราบตามนี้นะวันนี้มีเรื่องที่จะต้องคุยกันสองเรื่องรวมเป็นเรื่องเดียวกันคือสองสูตรรวมไปในสูตรเดียวกันคือสูตรที่59และ60ในปัณณาสกะที่2คือพระไตรปิฎกเล่ม22เป็นสูตรที่9ที่10มันจบปัณณาสกะคือถึง60นะชื่อพระสูตรว่าดุลพัสสูตรหรือทุลพัสสูตรอ่านว่าทุลพัสสูตรทุลพัสสูตรเป็นสูตรที่1ที่2ทุลพัสสูตรนี่ก็ว่าด้วยเรื่องธรรมที่หาได้ยากสำหรับภิกษุผู้บวชภายแก่5อย่างฟังเรื่องนี้แล้วหลวงตาชักจะไม่สบายใจเลยปิดวิทยุไปเลยนะไม่ได้หมายความว่าหลวงตาทุกรูปที่จะเป็นเช่นนี้นะก็ฟังไปดูก็แล้วกันนะญาติโยมก็ฟังดูก็แล้วกันทุลพัสสูตรสูตรที่ว่าด้วยธรรมที่หาได้ยากสำหรับภิกษุผู้บวชภายแก่5อย่าง1ผู้บวชไปภายแก่ที่เป็นคนละเอียดละเมียดละไมเนี่ยหาได้ยากไอ้ละเอียดละเมียดละไมนี่หมายความว่าเป็นผู้เรียบร้อยไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนฉันดื่มทำพูดคิดละเมียดละไมยืนก็เรียบร้อยเดินก็เรียบร้อยไม่เก้ๆกังกังนั่งก็นั่งเรียบร้อยไม่นั่งให้สะบงเปิดไม่นั่งให้มันขวางที่ขวางทางนอนก็ต้องนอนเป็นที่เป็นทางนอนปกปิดพระนี่เวลานอนนะต้องอยู่ในกุฏิและปิดประตูไม่ใช่ว่าไปนอนโชว์เพราะการนอนในที่เปิดเผยเนี่ยนั้นเป็นเสี่ยงอันตรายยิ่งเดี๋ยวนี้แม้แต่เด็กติดยาก็อาจจะไปทำร้ายเอาได้อาจจะไปเด็กติดยาไปทำร้ายเอาได้ไปขู่ไปจี้หลวงตาต้องเอามาเท่านั้นต้องมาเท่านี้ขอตังค์ไปซื้อยาบ้าหน่อยหลวงตาบอกว่าไม่มีมันก็ไม่เชื่อนะก็เห็นอยู่นี่เมื่อวานนี่หลวงตาไปสวดที่โน่นที่นี่มันต้องได้บ้างแหละนะว่างั้นอันนี้มาว่าเองนะแต่ได้ยินมาหลายรอบแล้วนะหลวงตาที่อยู่ในกุฏิแล้วนอนไม่ล็อกกุญแจไม่ล็อกประตูปรากฏว่าเช้าขึ้นมาหลวงตาไม่เห็นออกมาคนเข้าไปดูปรากฏว่าหลวงตานอนนิ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ละเอียดไม่รอบคอบอาจจะเผลอสติก็ได้ฉันก็ต้องฉันอย่างระมัดระวัง
ไม่ใช่ฉันให้มันเก๊กๆกังๆมาเลยไม่ใช่ฉันมันช้อนกระทบบาตรกระทบจานแกงๆแกงๆหรืออาหารเข้าปากก็ต้องระมัดระวังเนี่ยชิ้นใหญ่เกินไปแข็งเกินไปหรือว่าเคี้ยวไม่ออกก็คายพลุบออกมาลงกระโถนนี่มันน่าเกลียดนะดื่มก็ดื่มอย่างเรียบร้อยไม่ให้น้ำมันรั่วข้างคางทำอะไรก็ทุกอย่างแล้วต้องเรียบร้อยนะพระเนี่ยมีเสขียวัดวัดที่จะต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบัติให้ได้เยอะแยะนะตั้ง75ข้อว่าด้วยเรื่องการนุ่งห่ม26ข้อจะมีสติสารุปปาว่าด้วยเรื่องฉันนี่30ข้อโภชนะปฏิสังยุตว่าด้วยเรื่องการแสดงธรรมกล่าวธรรมนี่ก็อีก16ข้อแล้วก็ว่าด้วยเรื่องการถ่ายอุจจาระปัสสาวะบ้วนน้ำลายอีก3ข้อรวมกันแล้วเป็น75นะแต่เมื่อบวชไปแก่ใครบอกก็อาจจะไม่เชื่อพระหนุ่มเนน้อยบอกก็อาจจะเฮ้ยเกิดเมื่อไรจะมาสอนเราเนี่ยแต่หลวงตาดีก็มีนะก็เคยเห็นเคยพบหลวงตามีก็ดีแม้เดี๋ยวนี้ที่วัดราชาก็หลวงตาน่ารักก็มีนะเรียบร้อยขยันหมั่นเพียรช่วยงานช่วยการก็เรียบร้อยดีก็มีไม่ใช่ไม่มีนะแต่พระพุทธเจ้าบอกไว้นี่ว่าผู้บวชภายแก่ที่จะเป็นคนละเอียดละเมียดละไมนี่หาได้ยากนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่หาได้ยากหน่อยพูดก็พูดไม่ค่อยบรรยะบรรยังนะอาศัยประสบการณ์สูงคิดก็คิดไม่ออกแล้วไม่มีอะไรจะคิดแล้วอายุมากแล้วเนี่ยคิดจะดูแลตัวเองก็ยังไม่ค่อยได้เลยนี่เป็นข้อที่หนึ่งนะต้องคนละเมียดละไมข้อที่สองก็คือก็บวกอยู่ในข้อหนึ่งด้วยแหละเป็นผู้มีมารยาทสมบูรณ์มารยาทสมบูรณ์เนี่ยสมบูรณ์มารยาททางกายทางวาจาทางใจนะมารยาทในการนั่งการยืนการเดินการนอนมารยาทในการขบฉันอะไรต่างสารพัดนะก็เป็นเรื่องของมารยาทความละเมียดละไมก็ไม่มีในมารยาทเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะแต่ก็อย่าไปถือสามากนักนะโยมเพราะท่านบวชภายแก่และเดี๋ยวนี้ก็หาพระผู้บวชหนุ่มๆก็ยากเหมือนกันนะเพราะอะไรอ่ะเพราะคนหนุ่มก็ไม่มีเวลาจะบวชต้องทำมาหากินต้องเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวหรือไม่ก็ราชการโรงงานก็กักตัวไว้ไม่ให้เวลาในการบวชเมื่อก่อนก็ให้บวชกันเป็น3เดือนเดี๋ยวนี้บวช3เดือนก็ลายากเต็มทีเพราะคนไม่พอนี่เป็นเสียอย่างนั้นนะนี่ผู้แก่ผู้เฒ่าจะมาบวชก็ต้องระมัดระวังอีกอย่างนี้นะสุขภาพร่างกายมีความพร้อมไหมที่จะบิณฑบาตเราต้องหาเลี้ยงชีพอ่ะมันจะบาดใกล้ไปไหวไหม
ก็ต้องรู้นะถ้าบิณฑบาตไม่รอดมือเท้าพิกลพิการเนี่ยปกติท่านก็ไม่บวชให้อยู่แล้วนะแต่นี้บางครั้งบางทีท่านก็คิดว่าเออมันไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนนะมาบวชบ้างก็ดีงั้นนะก็เลยเอาก็เอาก็ว่ากันไปเพราะนั้นจะหาผู้ที่มารยาทสมบูรณ์มีเชมนะมีเชมมีความละอายมีหิริโอตตัปปะแล้วก็มารยาทในการรักษาศีลในการบำเพ็ญจิตภาวนาในการเจริญวิปัสสนาเนี่ยก็ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่นั่นก็เป็นประการที่สองนะประการที่สามผู้บวชภายแก่ที่จะเป็นพหุสูตรหาได้ยากเป็นพหุสูตรพหุสูตรคืออะไรคือผู้คงแก่เรียนเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากเรียนไม่อยากรู้อะไรแล้วอยากจะบวชอย่างเดียวบวชพักผ่อนอยู่สบายสบายอย่างนั้นมากกว่าเรื่องเรียนเป็นเรื่องของเด็กๆของวัยรุ่นว่างั้นผู้ใหญ่ก็ที่จริงเรียนต้องเรียนทั้งนั้นแหละนะเรียนเจริญกรรมฐานเรียนเจริญภาวนาแล้วพระผู้เฒ่านี่บวชภายแก่นี่ที่จริงนะถ้ามีความรู้พื้นฐานดีมาแล้วนี่เช่นจบม.ปลายจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วมาบวชเนี่ยถึงอายุมากท่านอาจจะมาเรียนนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกไม่ยากเลยภาษาไทยเก่งมาแล้วนี่ไม่ยากเลยสอบได้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่สำคัญก็คือมันก็ได้นักธรรมเอกแล้วมันก็เป็นเครดิตการันตีว่ามีความรู้ธรรมะพอมีความรู้ธรรมะแล้วก็สามารถที่จะพูดธรรมะให้ญาติโยมฟังไม่ขึ้นธรรมาสน์ทำขึ้นธรรมาสน์ไม่ไหวแล้วก็นั่งสนทนาธรรมก็ได้กาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังกลมุตตมังไงโยมการสนทนาธรรมกันตามการอันควรเป็นมงคลชีวิตนะไปสนทนากับหลวงตาอย่างเนี้ยหลวงตามีธรรมะดีๆมาให้ก็ได้ทั้งประสบการณ์ชีวิตได้ทั้งประสบการณ์ธรรมะได้สองอย่างถ้าท่านใฝ่ใจนะใส่ใจในการที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาความรู้แต่ถ้าไม่เรียนนักธรรมเลยเนี่ยไม่มีอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าท่านจะรู้ท่านจะพูดถูกท่านจะพูดได้ดีก็มีหลายหลวงตาเหมือนกันที่เก่งนะเก่งมากๆเลยอย่างหลวงตาบางท่านเนี่ยท่านอ่านพระไตรปิฎกเลยอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ทำช็อตโน้ตมาเกิดทุกสูตรนี่ก็เอาจุดที่ชอบแล้วก็บันทึกไว้พอได้จบเล่มหนึ่งก็เรียกว่าพิมพ์เป็นหนังสือได้เผยแพร่ก็ช่วยกันเผยแพร่ธรรมะนะก็เป็นสิ่งที่ดีมีหลวงตาท่านหนึ่งที่เนี่ยที่โยมก็เป็นเจ้าภาพได้ข่าวว่าโยมนางสาวนงลักษณ์อิสโรนี่เป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือเยอะนะไม่รู้หนังสืออะไรตัวอะไรแต่ออกจากพระไตรปิฎกทั้งนั้นเนี่ยแจกงานนอนงานนี้อ่านธรรมะเป็นมงคลชีวิตเคย
เคยพบกับคนที่ที่มาจับเอาธรรมะภายหลังเมื่ออายุมากแล้วเนี่ยถ้าท่านสนใจจริงๆโอ้ก็น่าชื่นชมก็หลายท่านที่รับราชการมาเรียกว่าถึงระดับสูงถ้าเป็นทหารก็ระดับนายพลในหลายท่านนะท่านก็หาธรรมะแล้วพอเกษียณอายุราชการแล้วก็มาหาธรรมะท่านอาจจะบวชบ้างไม่บวชบ้างนะแต่ว่าท่านมีความพรั่งพร้อมในการที่จะช่วยเผยแพร่ธรรมะช่วยแพร่เอกสารเผยแพร่ธรรมะแล้วก็ทำได้ดีนะเพราะธรรมะนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วพระโบราณอาจารย์ท่านบันทึกไว้แล้วแต่มันอยู่ในหนังสือไม่ได้ออกจากตู้พระไตรปิฎกทีนี้ถ้าญาติโยมสมมุติว่าพระเข้ามาบวชแล้วไม่ทำเวลาให้มันล่วงเลยไปเปล่าไม่ทำให้ชีวิตล่วงเลยไปเปล่าอ่านพระไตรปิฎกอ่านที่เป็นภาษาไทยเนี่ยไม่ต้องไปอ่านภาษาบาลีภาษาอื่นหรอกภาษาพระไตรปิฎกมีหลายฉบับฉบับภาษาไทยก็มีตั้ง4 5 6เวอร์ชันภาษาเมียนมาก็มีภาษาสิงหลหรือศรีลังกาก็มีภาษามคธก็มีภาษาจีนก็มีภาษาอังกฤษของสมาคมมหาโพธิ์โซไซตี้นี่ก็มีเป็นของศรีลังกานะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษที่พิมพ์ในอังกฤษเลยก็มีจากสมาคมบาลีปกรณ์ก็หลายฉบับใครถนัดภาษาไหนก็ว่าไปตรงนั้นก็ได้เนี่ยพระอุตสูตรอ่านพระไตรปิฎกไม่เกิน3เล่มเก่งถ้าอ่านนะถ้าอ่านเอาจริงเอาจังอ่านด้วยจดบันทึกโน้ตกลับมาถ่ายทอดมาให้เป็นภาษาที่เราคิดว่าผู้อ่านเข้าใจนะภาษาร่วมสมัยอันนี้มันก็เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์มากๆนี่ว่าสำหรับผู้บวชภายแก่นะแล้วก็มาศึกษาธรรมะก็จะเป็นประโยชน์เป็นพหุสูตรได้พระอุสูตรก็คือผู้สดับตรับฟังมากคือศึกษาเรียนรู้มากนั่นแหละนั้นก็เป็นอีกข้อหนึ่งข้อที่สูงขึ้นไปอีกข้อที่4ก็คือผู้ที่บวชภายแก่เป็นพระธรรมกถึกหาได้ยากอันนี้หาได้ยากเพราะเหตุไม่กี่อย่างแล้วนะอย่างหนึ่งก็ท่านไม่ค่อยจะไม่ใช่เอาแล้วไม่ศึกษาแล้วพอแล้วชีวิตนี้บวชแล้วสบายสบายดีกว่าแล้วก็บางครั้งบางทีท่านไม่มีวาสนาไม่มีพรสวรรค์ในการเทศน์อันนี้เป็นได้ทุกคนทุกยุคทุกสมัยนะเราจะเห็นว่าคนที่พูดได้มากๆนี่มีไม่กี่คนนะพระนี่ดูที่โยมแม้แต่บวชตั้งแต่วัยรุ่นนี่จบประโยค9แล้วเต็มที่ออกมาพูดธรรมะมาเทศน์ให้โยมฟังมีกี่รูปหายากหายากถ้าขึ้นธรรมาสท่านอาจจะเทศได้อ
าจจะแต่งกันเทศขึ้นไปอ่านบนธรรมาสน์ได้หรือท่านจะไปพูดบรรยายอะไรที่ไหนในห้องเรียนหรืออาจจะทำได้แต่จะให้ขึ้นเวทีสาธารณะไปไม่ถูกเทศงานธรรมดาทั่วไปได้แต่ไปเทศงานใหญ่ๆคนมากๆไม่กล้าเทศมันก็มีนะเป็นอย่างนั้นนี่เป็นพระธรรมกถึกเนี่ยต้องมีพรสวรรค์นอกจากพรสวรรค์แล้วก็ต้องมีพรแสวงด้วยคือแสวงหาความรู้ไปเรื่อยๆเรื่องอื่นเราไม่แสวงหาแล้วแสวงหาเรื่องธรรมะที่จะมาเทศน์โยมฟังเนี่ยจิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องนี้มันถึงจะได้นอกจากได้แล้วก็มันต้องมีอะไรไหวพริบปฏิภาณต้องมีอัตถปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทาตามแนวนั้นนะอัตถปฏิสัมภิทาก็คือรู้ผลที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ผลนี้มันเป็นอย่างนี้มันให้ทุกข์หรือให้สุขให้ความเจริญหรือให้ความเสื่อมรู้อธิบายได้บอกได้แล้วก็มีธรรมปฏิสัมภิทาก็คือรู้เหตุธรรมะนี่แปลว่าเหตุนะทุกอย่างอ่ะธรรมะทุกอย่างอ่ะแปลว่าเหตุเหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งความเจริญถ้าเหตุแห่งความเสื่อมก็เราปฏิบัติตัวให้มันไปในฝ่ายทุจริตกายทุจริตวาจาทุจริตใจนั้นก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งแต่เป็นธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมเป็นเหตุแห่งความเสื่อมไม่ใช่เหตุแห่งความเจริญแต่ถ้าให้เป็นเหตุแห่งความเจริญก็ต้องสุจริตกายสุจริตวาจาสุจริตใจนั้นเป็นเหตุแห่งความเจริญดังนั้นธรรมะนี่นอกจากแปลว่าเหตุแล้วแปลว่าทรงไว้ซึ่งสภาพของตนเสื่อมก็เสื่อมเจริญก็เจริญเจริญไม่มีเสื่อมเสื่อมไม่มีเจริญหรือดีก็ต้องดีไม่ชั่วทรงไว้ทรงความดีไว้อย่างนั้นนะแต่ชั่วก็คือไม่ดีก็ทรงความชั่วไว้อย่างนั้นนะทำผิดทำอันตรายทำอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของชั่วเรื่องเพราะฉะนั้นรู้เหตุเนี่ยสำคัญมากๆนะพระพุทธเจ้าทรงแสวงหาว่าอะไรคือความทุกข์นะพอคนพบความทุกข์แล้วมันเป็นผลความทุกข์มันเป็นผลที่เราสร้างขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าเหตุมันคืออะไรพระองค์ก็ทรงค้นไปในที่สุดก็รู้เหตุแห่งความทุกข์ก็คือตัวกิเลสนี่แหละตัวตัณหานี่ความอยากได้ในกามความอยากมีอยากเป็นความอยากจะไม่มีไม่เป็นคือไม่อยากมีอะไรทั้งนั้นมันก็เป็นทุกข์กันก็เป็นตัวความอยากอยู่เราตรงรู้เรื่องนี้นะค้นหาไปต่อไปจนกระทั่งว่าพบว่ามันต้องดับให้ได้นี่ถ้าดับไม่ได้มันเราก็ไม่พ้นจากทุกข์จากนั้นดับได้ดับความทุกข์ได้ก็คือความสุขที่ถาวรนะได้แต่ต้องดับที่เหตุแห่งความทุกข์ก็คือต้องดับตัณหาการที่จะดับตัณหานั้นได้ก็ต้องมีวิธีการหรือทาง
วิธีการหรือทางวิธีการก็คือวิธีดับความทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นแหละก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นวิธีดับไปถึงการดับความทุกข์โดยไปค้นให้เจอเหตุแห่งความทุกข์แล้วก็ดับตัวนั้นแหละดับเหตุแห่งความทุกข์พอดับได้สิ้นก็เป็นนิโรธก็คือความดับทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็เราต้องรู้นะต้องรู้อย่างถูกต้องตัวที่สามคืออะไรนะปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทานิรุตติมันแปลว่าความแตกฉานในภาษาใดๆก็แล้วแต่ถ้าพูดได้นี่มันก็ให้ประโยชน์มากๆคณะสงฆ์เราทำผิดพลาดมาตั้งนานคือไม่ยอมให้พระเรียนอะไรพอไปเรียนภาษาอังกฤษอะไรโอ้นั่นมันติดฉันวิชาอย่าไปยุ่งไม่เข้าใจว่าภาษานี่เป็นเรื่องของการสื่อความหมายที่ไปใช้กันในทั่วโลกก็อังกฤษนี่ฝรั่งเศสนี่สเปนนี่พวกนี้พวกแสวงหาอำนาจไปเที่ยวรบเที่ยวยึดดินแดนโน้นดินแดนนี่ไปทั่วโลกพอยึดดินแดนได้ก็ยึดทรัพยากรในชาตินั้นเสร็จแล้วก็เอาภาษาไปพูดกับเขาให้รู้เรื่องไปสอนภาษาพอสอนภาษาก็เราก็ได้นะได้ภาษาใครเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสก็เก่งภาษาฝรั่งเศสใครเมืองขึ้นอังกฤษก็ได้เก่งภาษาอังกฤษใครเมืองขึ้นสเปนก็ได้ภาษาสเปนเก่งภาษาสเปนภาษาเอสปัญญอลภาษาสเปนิชนั่นน่ะเขาก็ทำอย่างนั้นน่ะพอทำอย่างนั้นเขาก็เอาสิ่งของต่างๆของเขาวัฒนธรรมของเขาอะไรไปให้แต่เราพระสงฆ์เราไม่ได้ทำมาก่อนนะห้ามด้วยพระสงฆ์จะเรียนพัฒนาตนเองไม่ได้มันเป็นติณฉันวิชาโยมก็เอากันใหญ่เลยพระไปเรียนไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เปิดแล้วนะโยมนะเปิดแล้วทำให้พระได้ศึกษาเรียนรู้ภาษาจะสามารถนำธรรมะไปสอนคนต่างประเทศได้มันก็ได้ประโยชน์ในการเผยแผ่ธรรมะอีกเยอะเลยพระธรรมะเองก็เลยต้องศึกษาบ้างเหมือนกันสเนกฟิชงูปลานะโยมนะก็ได้บ้างพอคุยกับเขาได้บ้างพอเราได้ศึกษามาบางทีก็เรียกว่าผิดบ้างถูกบ้างบางทีก็นึกไม่ออกเพราะเราไม่ได้ใช้บ่อยๆศัพท์มันก็ไม่ค่อยเกิดเหมือนกันนะศัพท์มันนึกไม่ออกในตำนองเนี้ยหูก็ไม่ค่อยได้ฟังปากก็ไม่ค่อยได้พูดมันไม่คล่องสู้คนที่เขาใช้ประจำไม่ได้จริงๆแล้วภาษานี่ไม่ต้องมานั่งเรียนในห้องก็ได้ถ้ามีสิ่งที่ให้เราเสริมประสบการณ์คือคุยกับคนเนี่ยสมมติว่ามีคนฝรั่งมาอยู่ในบ้านเราอย่างเนี้ยหรือบ้านเพื่อนบ้านไกลเรือนเคียงเนี่ยคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ได้บ้างอย่างอัตมภาพเองเนี่ยสมัยเด็กๆก็มีเพื่อนเป็นมุสลิมบ้านอยู่ไม่ไกลกันก็
็เลยได้กับเขาบ้างเหมือนกันสตูดัวติโกปาลิมอนามสิโอลปานสมิลานสปุโลกเนี่ยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้อยู่พอใครมาจากทางโน้นพอเราพูดอย่างนี้โอ้นี่ก็พูดภาษาเก่งนี่วะติดไม่ได้ได้แค่นั้นนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แหละแต่ก็อย่างอื่นก็จำศัพท์มาได้บ้างอายำแปลว่าไก่ยมปลากระป๋องตราอายำคือตราไก่นะอีเตะก็เป็ดก็เบ้าก็ฝ้ายละมูก็วัวยังก็ว่ากันไม่ได้นะหมาก็อายิ่งแล้วก็มีอะไรต่อมีอะไรก็จำได้หลายคำอยู่นะเพื่อนอยู่ด้วยกันก็ถามเขาเรื่อยอันนี้มันชื่ออะไรว่ายังไงเขาว่ายังไงเพื่อนบอกง่ายสมัยเด็กๆก็จำดีเพราะภาษานี่สำคัญนะเรื่องแตกฉานในภาษานี่สำคัญถ้าเราได้หลายๆภาษามากเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นเป็นประโยชน์กับเราและก็เป็นประโยชน์กับคนที่จะได้รับธรรมะจากเราไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่รู้ใช่โดยซ้ำเป็นเรื่องเสียหายนะฝากไว้นะโยมนะอายุมากก็อย่าคิดว่าเรียนไม่ได้หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่วิริยังวัดธรรมมงคลนะเถาบุญญานนท์ที่สุขุมวิท101อ่ะท่านบอกว่าท่านมาเรียนภาษาอังกฤษเมื่ออายุ80แล้วเมื่อก่อนไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเรียนอายุ80นี่นอนท่านไปเทศที่ประเทศแคนาดาแล้วก็มาเทศมาก่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่นิมนต์ท่านมาที่เทศที่สนามหลวงนะญาติโยมมาฟังกันเยอะฝรั่งก็แยะเลย อบรมกรรมฐานให้เขาได้อะคานาเดียนเปอร์ซันนี่เขาศรัทธาเลื่อมใสในหลวงปู่สมเด็จนะเนี่ยภาษามันใช้ประโยชน์ได้ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิเสธโดยได้เหตุผลนะก็ใช้ได้นะอีกข้อหนึ่งเอาเป็นพระธรรมกถึกตรงนี้ก็คือเป็นนักเทศนะผู้สูงวัยอาจจะขึ้นธรรมาสน์ไม่คล่องแต่นั่งสนทนากาเลนธรรมสาคัจฉาอย่างที่ว่าเนี่ยโยมไปวัดก็ไปสนทนาธรรมนะไอ้ท่านกล่าวธรรมะให้ฟังก็ได้ประโยชน์นะก็ที่5สุดท้ายก็คือผู้บวชภายแก่เป็นพระวินัยทรหาได้ยากอันนี้ก็ต้องยอมรับอ่ะพระวินัยทรก็คือพระผู้ทรงซึ่งพระวินัยเนี่ยปฏิบัติตัวเองก็ยังยากเลยอย่าว่าเป็นทรงวินัยไว้ไปสอนคนอื่นเลยปฏิบัติตัวเองท่านยังปฏิบัติยากนะแล้วก็จะไปสอนคนอื่นก็ลำบากนะอะไรที่เป็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วเราต้องรักษาไว้เพราะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าโยโบอานันทะธัมโมจะวินโยจะเดสิโตปัญญโตโซโบมมัจเจเยนะสัทธาอานันทำและวินัยอันใดที่เราตถาคตแสดงไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วแก่เธอทั้งหลายเมื่อเราตถาคตล่วงลับดับไปทำและวินัยอันนั้นจะเป็นศาสดาของเธอการทรงธรรมทรงวินัยก็คือการทรงไว้ซึ่งพระศาสดาในหัวจิตหัวใจแต่ถ้าบอกเฮ้ยแค่นั้นไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ไม่แสดงว่าไม่ให้ความสำคัญกับพระวินัยการไม่ให้ความสำคัญกับพระวินัยอย่างนั้นเป็นปัญหาโยมเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขด้วยกลายเป็นความดื้อรั้นว่ายากสอนยากเนี่ยมันจะเป็นปัญหาตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนะฟังมาดูเหมือนว่าผู้
สูงวัยนี่จะบวชไม่ได้เลยนะบวชได้บวชได้แต่ว่าต้องเป็นผู้ละเอียดรอบคอบได้ดีพยายามรักษามารยาทให้สมบูรณ์เพราะเราบวชเป็นพระนี่นะก็ต้องมีมารยาทให้สมบูรณ์เป็นพระอุสูตรก็อ่านพระไตรปิฎกไปอาจจะรู้มากได้มากกว่าผู้ที่บวชไปวัยหนุ่มด้วยซ้ำไปนะเพราะผู้บวชวัยหนุ่มนี่ไม่ค่อยอ่านพระไตรปิฎกเลยโยมมีเวลาที่จะไปเรียนนู่นเรียนนี่ไปเรียนมหาวิทยาลัยเรียนปริญญาตรีบ้างปริญญาโทบ้างปริญญาเอกบ้างเพราะท่านยังไม่มีแต่สำหรับผู้สูงวัยนี่ท่านอาจจะจบปริญญาตรีมาแล้วจบปริญญาโทมาแล้วนี่ไม่ต้องไปเป็นห่วงเป็นใยกับเรื่องนั้นอีกมาเรียนธรรมะไม่มากก็สอนก็เทศได้นะเป็นพระธรรมกถึกได้ด้วยประการฉะนี้นะโยมส่วนในสูตรที่2หรือสูตรที่60นะก็ในลักษณะเดียวกันแต่คล้ายๆกันว่าเป็นผู้ที่หาได้ยากเหมือนกันนะผู้บวชภัยแก่ที่หาได้ยากเหมือนกันนะแต่ว่า1ให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยสุพจน์เป็นสุพจน์โจนะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเชื่อฟังนะเหมือนหลวงปู่ราธะนะราเมื่อก่อนเป็นราธะพราหมณ์รับใช้พระอยู่มาจะขอจะบวชพระไม่บวชให้เพราะเห็นว่าแก่แล้วพระพุทธเจ้าเลยซักไซระเดียงรู้เป็นว่าไอ้อยากจะบวชก็พร้อมเลยไม่มีใครเป็นอุปชาบวชให้พระองค์เลยถามว่าใครระลึกถึงอุปการคุณของท่านราธะนี้ได้บ้างนะภาษารีบุตรเถระเนี่ยที่เราคนไทยกำลังกราบไหว้อัฐิของท่านเนี่ยท่านบอกข้าพระองค์ระลึกได้พระเจ้าค่ะระลึกได้ยังไงโอ้ท่านพราหมณ์นี้ก็เคยตักบาตรเข้าเปล่าทัพพีหนึ่งพระพุทธเจ้าชมทันทีเลยโอ้สารีบุตรเก่งมากเธอเป็นยอดกตัญญูนึกได้เธอเป็นอุปัชฌาย์บวชให้ราธะเถอะราธะพราหมณ์ก็ได้บวชแล้วพอบวชแล้วนี่ท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะในที่สุดก็บรรลุพระอรหันต์ได้นะบวชพระแก่จะให้คงแก่เรียนก็ยากจะได้รับโอวาทโดยเคารพก็ยากบรรธรรมกถึกก็ยากเป็นพระวินัยทรก็ยากก็ทำกันเหมือนกันนะก็ความจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นฝากไว้นะท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้หมดเวลาแล้วค่อยฟังกันใหม่นะอย่าลืมถ้าจะช่วยพิมพ์หนังสือหน่อยก็โทรเข้ามาได้นะ0819097140นะก็พบกันวันนี้เท่านี้ขอความสุขสวัสดีและเจริญพร วันนี้มีท่านผู้ใดมาร่วมรายการบ้างเยอะอยู่นะหน้าจอข้างเต็มเลยนะมีใครบ้างอ้าวมันวิ่งขึ้นมันไม่ใช่วิ่งลงอ่ะพอเราจะให้วิ่งลงมันก็วิ่งขึ้นพอจะให้วิ่งขึ้นมันก็วิ่งลงเอาละเจอคนแรกรังสรรทองสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุครับพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังคำรณแย้มเยือน
แล้วก็แม่มบุปผาจารุชาบุญอินสุรชัยเผ่าพันธ์สุริยารัตนญาติวัชรินทร์โอภาโสรามรสหลักมันไม่ค่อยไปหนูปานลักษณะบิลาศพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูตรนายเชิงหวนศักดิ์ชัยแก้วสุขุมวงสุขุมวงแล้วใครอีกอ่ะประสานเรืองดิษเจเจบุมามณีแสงจันทร์แล้วก็มณีแสงจันทร์ปัดป่าบนเนินสุโขทัยทองใสราชโคตรเจเจบุมาวรนันท์ขาวศรีธีรวิทย์สุคนทะวรานนท์อ้าวพระครูปลัดมาฟังด้วยวันนี้สุขุมบองก็มาว่าไปแล้วนะจติกาคุ้มเรือนพระนอเรืองผลจำนานพ่วงธานีโอ้นี่มาจากสามโคกสามโคกปทุมธานีปนวัตหิรัญพนิตปรีดาแล้วก็วีโรเมธรรมปนวัตพนิตปรีดาอนัญญามาหน่อยแล้วก็สุดารัตชำนาญคำสมศรีลักษณะบิลาศอนัญญามาหน่อยบุตรสุนคุณสุนทรแจ้นวีโรเมธรรมวีโรเมธรรมว่ายังไงวันนี้ว่ายาวนะถวายความเคารพพระเดชพระคุณสาธุสมศรีก็ว่าไปนะเมนลอยปอบัวเงินสงขลาสาธุหายไปหลายวันแล้วนี่มาแล้วเนี่ยวีรศักดิ์จงไกรจักรสาธุแล้วก็สมจิตภูลพิพัฒน์เอ้าท่านนายกแดงเพิ่งมาเนาะณัฐพัฒน์นวลขาวเจนจิตลักษณะวิลาศสละอินโดยังมาไม่ถึงนะเอลเยนเอสเจไม่รู้อ่านออกเสียงว่าไงนะLEL SJ บุญตอมทองใสสีพองใสสีไม่ใช่ทองพองใสสีคิมเอ็มตันนี่ตัวเจ้าเวียดนามนะไผ่ไร่หนามไผ่ไร่หนามก็เดี๋ยวก็คนหนักไปหาวไปไร่น้ำก็โดนหักไปต้มหมดแหละนะแล้วก็ใครอีกไปไร่น้ำแล้วก็ประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์แล้วก็ธีระบุตรนาโมประจักษ์วัฒนานุสิทธาสิทธิมงคลเจนจิตลักษณะบิลาศสฤทธิ์พงเทศะบำรุงมีใครอีกเนาะสายยันแดงกระใสแสนดีเทอำรุงสายยันสายยันแดงกระใสแดงกระใสวรนันท์ขาวสีคิมแซ่กล้วยแล้วก็แปะลันธิการวันนี้มาเกือบไม่ทันนะแล้วก็มีใครอีกบุญเชื้อจันช่วยปิรนันนิลวันโอ้คุณครูจันทภาดีรัศมีทนสะสินแล้วก็ปวินีอ่อนน้อมจรภิกขุผู้เดินทางอ๋อไปอยู่แถวไหนไม่รู้เดินทางแถวไหนเริงกวีแก้วบุญถึงอ้าวเพื่อนยากเพื่อนยาก
คลาสเมทเริงกวีแก้วบุญถึงแล้วก็มีใครคิมแสกก้อยเกียรติเก่งแล้วก็สุดท้ายเริงกวีแก้วบุญถึงบอกว่าคิดถึงครับว่างั้นพระอาจารย์เจ้าคุณผมอยู่ในเมืองเสียมเรียบโอ้เสียงชัดเจนโอ้รายงานมาจากเสียมเรียบนั่นเสียมเรียบก็ไปโน่นนะไปดูมาดูไอ้ปราสาทปราสาทพนมรุ้งนะเอาเลยนะวันนี้อ่านจบไม่อ่านคอมเมนต์ก็เหลือเวลาไว้เท่านี้นะก็อย่าลืมนะท่านผู้ใดที่จะร่วมพิมพ์หนังสือพระอภิธรรมเจ็ดคำพีฟังพระอภิธรรมเจ็ดคำพีก็แจ้งมาได้นะโอนก็ได้ที่บัญชีกรุงไทย167-002-6264 167-002-6264 ธนาคารกรุงไทยพระธรรมกิตติเมธีนะก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะสวัสดีดี